กล้องสองใกล้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 เข้าไปอีกนิดนึงกล้องหนึ่งโอเคโอเคนะเทปไปครับเทปเดินครับห้าครับข้างล่างนับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณสัญญาครับกีฬาแห่งชาติที่เพิ่งผ่านพ้นไปปากน้ำโพเกมจังหวัดนครสวรรค์นะครับคืนนี้แหละครับที่จอดใจจะนำเสนอเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายเนี่ยชายนะฮะชายเนี่ยนะนี่แหละดังไปทั่วโลก CNN ABC CBS NHK ออกอากาศไปทั่วโลกทั้งที่ไม่ใช่โอลิมปิกซะหน่อยทีนี้ถ้าพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลธรรมดานะครับทั่วโลกเขาก็เล่นกันอยู่เขาก็คงไม่มาตื่นเต้นอย่างนี้แต่ว่าทีมวอลเลย์บอลชายเขต5จังหวัดลำปางนั้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับ ครับคนในสนามจะดูแล้วเฮ้ยใช่ซื้อตั๋วผิดหรือเปล่าเธอมาถูกที่หรือเปล่าหมายความว่าไงเพราะว่าดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะทำไมเอาตั๋วออกมาดูเอาตั๋วออกมาดูว่าใช่หรือไม่แน่ๆในตั๋วบอกว่าชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายเนี่ยชายแต่เป็นอย่างเงี้ยฮะกว่าที่จะมีชื่อเสียงในระดับนี้นะฮะก็ต้องผ่านอุปสรรคขวากน้ำปัญหาสารพัดสารเพละครับลำพังเป็นนักกีฬาธรรมดาก็ต้องต่อสู้ต้องอดทนมากอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสภาวะส่วนบุคคลที่ไม่ธรรมดาอย่างนี้อุปสรรคขวากน้ำก็ต้องเยอะเป็นธรรมดานะครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าใช้ทีมใช้ชื่อทีมว่ายังไงครับชื่อทีมเนี่ยฮะนายเกษมสุขสันต์นายยุทธท่องกองทุนนายคันชิตศพเชิงชายนายปริญญาปานบุษบันนายพานุมาตรณศรีเชียงใหม่มีแค่นี้ที่เหลือขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับนักกีฬาปีนี้ดีนะครับความสูงความอะไรดีมากครับเออดีครับดีแล้วก็อย่างหนึ่งเด็กปีความจำกัดมากสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเที่ยวไหนนะครับผมอยากจะมีบทที่ว่าเราจะน่าจะทำตารางเริ่มซ้อมได้ได้เลยแต่ลองมาให้ผมดูก่อนก็แล้วกันสำหรับการจัดตำแหน่งเนี่ยผมขอเวลาหน่อยส่วนเรื่องจดหมายยืมตัวขอโทษแฮะเหตุผลเพราะว่าผมเป็นกระเทยใช่ไหมกูเกียบปากหม้อนะรอจริงๆนะจ้าไวๆจ้าทางนี้จ้าเร็วเร็วเร็วเขาเกียบปากหม้อนะรอเชียวค่ะไม่เร็ดไม่เด็ดไม่เอาเงินนะคะไม่เอาเงินอ่ะจะเอาอะไรจ๊ะเจ๊ว้าวเงินเจ๊ขอแค่ตัวและหัวใจแทนได้ไหมจ๊ะงั้นเอาเงินไปอ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเดี๋ยวเร็วๆอุ๊ยน้องลืมปากหม้อจ้ะ
เอาผักเพิ่มไหมจ๊ะบ๊ายบายเอาเร็วๆค่ะเขาเคลียร์ปากหม้อเฮ้ยมันอะไรกันนักกันหนาวะขายออกแต่ของอีกระเทยเนี่ยพี่ของกูและแม่งขายไม่ออกเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยนั่งลากงอกมาทั้งวันแล้วแม่เจ๊ก็ดูหอยของเจ๊สิจ๊ะเอาจะอ้าตากแดดตากลมมาทั้งวันขนาดนั้นน่ะซีเซียวจนเขียวช้ำออกจากปานนั้นนะเจ๊แม้ป่านี้มนหอยเจ๊แกเน่าละมั้งอุ้ยอีจุงอีปากต้องแย่อีกะละแมติดตูดอีปากอีหูรอดโอ้ยไม่รู้จะด่าอะไรด้วยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับอีจุงปากมันจะส้วมแน่Hello, welcome to ลำปางเจ้าตายดูพวกตัวริฟุ้งนั้นสิยะตัวเองกับฮิปโปซอรัสดันมาขึ้นมาแกรบเกิดมันเป็นอะไรอ่ะไม่ทุกขมตมไหม้ทุกเกิดเป็นไม้กันนะเนี่ยมีสิยะก็เกิดเป็นกระเทยไงล่ะไอออกจะเลิศหรูทวินวันขนาดนี้แล้วหรือยะนี่หล่อนยังไม่เลิกเซ็งอีกหรือยะหล่อนก็รู้อยู่นี่ว่าพวกอีหอยสโมสรพวกนั้นน่ะมันไม่เอากระเทยไปร่วมทีมด้วยหรอกอย่างดีนะก็มีแต่พวกเก๊กชงเท่านั้นแหละฉันก็รู้ฉันก็อยากจะลองดูแต่ก็ดีจะเลิกหวังเลิกหวังมาสักทีตายนะเชื่อนะเชื่อหน้าอย่างหล่อนนั่นหรอจะเลิกเล่นวอลเลย์บอลน่ะทำไมยะทำไมคนอย่างฉันจะเลิกเล่นวอลเลย์บอลไม่ได้คอยดูนะชาตินี้ทั้งชาตินะฉันจะไม่แตะลูกวอลเลย์บอลอีกเลยไอ้แฮอุ้ยเห็นไหมยะพูดอยู่แมปว่าปฏิหารมีจริงไม่ใช่นี่นี่ค่ะขอบคุณครับหุยหล่อล้ำอึมสเปคใช่เลยอ่ะเฮ้ยจุ๋งเสื้อมีแล้วเนี่ยมึงเฮ้ยชายมีเร็วหน่อยดิวะแมนมองมันห่วยว่ะเฮ้ยโทษโทษเฮ้ยชายตั้งยี่เล่นตีจับดีกว่ามั้งไอ้ห่าชายเอ้ยจังหวะสองให้บล็อกคู่กูอ่ะมึงขัดฟังมั้งเดะมึงจะบ้าเหรอบอลมันโค้งหัวเสามึงก็เห็นแล้วมึงเคยฟังใครบ้างไหมจะลองกูเหรออ้าวสวัสดีสวัสดีพวกเราเอาวันนี้ผมขอแนะนำอาจารย์พรทิพย์หรือว่าครูบีในส่วนของครูบีเนี่ยนะเป็นครูประจำโรงเรียนบุญญาวาสเคยพาทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนนี่ได้แชมป์มา3ปีซ้อนแล้วนะแล้วแชมป์3สมัยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพวกผมไม่ทราบครับก็มันก็เกี่ยวกับตรงที่ว่าในส่วนของครูบีเนี่ยนะจะมาเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมลำปางแล้วนะสิแล้วอาจารย์ชาตรีล่ะครับทางเราได้พิจารณาเห็นว่าในส่วนของอาจารย์ชาตรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาไปว่าในส่วนนี้เนี่ยนะจะให้ครูบีเขารับผิดชอบก่อนแล้วกันครูบีในส่วนนี้นี่ครูอย่าให้ผมผิดหวังนะครูบีนะค่ะไปละสวัสดีสวัสดีทุกคนเฮ้ยทอมวะเฮ้ยใช่แล้วด้วยว่ะครูดีใจมากนะที่ได้มาดูแลพวกเธอครูรู้จักชื่อพวกเธอหมดทุกคนละแต่ยังไม่รู้ว่าฝีมือแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ฝีมือโค้ชเหมือนกันไอ้แชมป์ระดับโรงเรียนกับจังหวัดน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับนั่นน่ะสิแล้วก็อย่าลืมนะว่าทีมลำปางอ่ะยังไม่เคยได้แชมป์เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากให้มีการคัดตัวกันใหม่เผื่อว่าพวกเราจะมีความหวังกันมากขึ้นเสียเวลาเปล่าโค้ชยังไงผมก็ตัวจริงอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าใครได้ไม่ได้นี่มนจะซื้อลิฟต์อันใหม่มาด้วยแหละเดี๋ยวทายแกดูนะอ
อบแกล้งหนูอยู่เรื่อยเลยอะจุงพ่อว่าจะฝากไอ้ไส้อ้วนเนี่ยให้เองเอาไปให้ปันดีเขาที่กรุงเทพตามเคยนะนี่ๆไปถึงต้องรีบให้เขาเลยล่ะเดี๋ยวมันจะบูดทำงานทำการสักทีนะลูกนะแล้วก็ทำตัวดีๆล่ะแม่แม่จ๋าเงินเดือนก็น้อยเท่าหอยมดน่ะขายข้าวเกียบยังได้ตังค์เยอะกว่าอีกอุ้ยดูพูดเขาแน่แหมนี่จบปริญญาเกียรตินิยมมาทั้งทีจะให้มาหมกตัวอยู่แต่ในตลาดได้ยังไงฮะจริงไหมเออจุงที่เอ็มไปอยู่อพาร์ตเมนต์ไอ้ที่กรุงเทพอพาร์ตเมนต์อะไรนะไอ้ที่มันอยู่ข้างรามน่ะใช่ไหมอือใช่จ้ะพ่อเออนั่นแหละเขาจะได้รู้ไว้เออยังใช่ลองพืชเบอร์อะไรมาจุกไอ้พ่อมาพันหลัง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 ไอ้อีมอนอีมอนเร็วเข้านี่เร็วเร็วเร็วมีอะไรแกดูแน่เออตามมาเถอะนะหน้าแกอย่าบ่นมากเลยเร็ว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 นี่มานี่มานี่มีอะไรจะไปเร็ว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 มันต้องไปเถอะมานี่เถอะเร็วจะไปไหนแล้วนี่อีมูลแกเห็นไหมคำว่าวอลเลย์บอลเนี่ยรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมลำปางนะจ๊ะเฮ้ยแกว่าไงอ่ะนี่ไงฉันสนเฮ้ยอีมูลเดี๋ยวก่อนวอลเลย์บอลเชียร์นะแกนี่อีมูลเราไม่ได้แตะลูกวอลเลย์มาตั้งเป็นปีแล้วนะเนี่ยไปเราไปลงแข่งให้มันหายซีมาโลชั่นเถอะเดี๋ยวที่แกนั่งจูงแล้วเรื่องฟอร์มทีมอีกเลยยะนี่นะวอลเลย์บอลนะไม่ใช่เพลย์สเตชันที่นั่งกดกันสองคนเนี่ยอุ้ยเรื่องฟอร์มทีมเนี่ยนะเล็กๆ normal normal จ้าแหมแค่ฉันนะไปเดินบิดตูดแถวลานวัดสัก 2-3 ทีเนี่ยนะโอ้โหคิดการจะตามกันมาเป็นฝูงเลยหมาเหรอวะคุณยายคะไม่ใช่หมาค่ะผู้ชายค่ะแหมคอยดูเสน่ห์อีเปิดแล้วกันนะคะนี่หนึ่งจุงแล้วเรื่องงานของแกล่ะแล้วก็ของฝากของพ่อแกด้วยจะไปไง Yes ฝันที่เป็นจริง I will show why คอยดูนะนางจุงถ้าไปคัดตัวแล้วไม่ติดนะแกต้องออกค่ารถนะยะครูบีจะคัดตัวนักกีฬาใหม่พวกเราคงไม่มีปัญหาอะไรนะก็พร้อมกันอยู่แล้วครูบีครูบีครูบีทุเลศน้องจำเนื้อได้ยังยังไงนะเว้ยกูรับไอ้โค้ชประถมนี่ไม่ได้วะมัธยมพี่แต่แกก็น่าจะมีอะไรดีนะมึงกำลังตีซีไอ้ทอมกับเจอรี่อยู่สิเฮ้ยหรือว่ามึงกำลังใช้ไอ้ทอมนี่ไต่เต้าวะแต่กูว่านะเว้ยสงสัยไม่มีเต้าให้มึงไต่หรอกว่ะเฮ้ยกูไปก่อนนะเฮ้ยไอ้ผู้ผิดเพศนี่แม่งขยันแข่งชิบหายเห็นแล้วขนลุกประเทศแม่งไม่เจริญเพราะพวกเหี้ยเนี่ยอยากกินเหรอคะถ้าอยากกินก็ให้ประเทศแม่มาทำละกันนี่ยิมุนแกเข้าไปสิไอ้แกแหละอะไรเข้าหนึ่งจุงนี่ดูความคิดของแกนะเว้ยนายยุทธชัยศรีสัตยากุลนายกมลคล้ายน้านายจุลพงษ์วิวัฒนานงทีมจุงโคชิกามารายงานตัวแล้วค่ะจุลพงษ์ค่ะค่ะคนต่อไปค่ะแม่งสาดเล่าว่าเขาตุ๊ดไว้
เต็มค่ะคนต่อไปจ้ะจะมาครับจะไม่เมื่อยแมววะทีมงานวัดนั่นเลยเองชิบเป่งตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้ตรวจเลยทีมต่อไปที่จะลงแข่งขันเพื่อคัดเลือกคือทีมเมืองแมนกับทีมจุงโคชิกะเราเริ่มเล่นบุกเลยนะมนคุณอยู่ทางซ้ายก่อนส่วนจูงหล่อเลิศเพอร์เฟกต์เซ็กแอปเพียลสิวกลุ่นนี่ตัวเองชื่อมึงแมนเหรอจ๊ะชื่อพอจังเลยพี่คิดยังไงถึงมาสมัครจ๊ะคนสวยแหมพี่ก็พี่ไปเดินกันแดกขายตูดตามตลาดไม่ดีกว่าหรอจ๊ะตายแล้วพี่ทำไมผู้ชายหยาบคายเหมือนทรายกบขี้อย่างนี้ล่ะคะว่าไงจ๊ะไม่แต่ขาเนี่ยนี่ตัวกล้ามโตไปหน่อยนะไหนดูสิทำอะไรไว้อีเวนอีหอยอีฝอยกับตูดไม่เปิดดูหน่อยนี่ไปประจำที่ได้แล้วประจำที่กมลเก็บความโกรธเอาไว้ใช้ในเกมดีกว่านะไม่เคยเชื่อชาถ้าลืมลือชารถมาลือลันเชียร์เราเป็นคนละไม่ต้องพูดเลยหยุดรถมาลือลันเครื่องปั้นลือไกลลังไม่มีวันลูกมามึงไม่รับวะโลกพระธาตุลือชาเซ็นไปไหนวะที่อะไรที่กูคุยไม่รับจูงโคชิกะเป็นไงล่ะเห็นลิฟต์ของกระเทยหรือยังล่ะคะต่อไปเป็นรายชื่อนักกีฬาที่จะได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของจังหวัดลำปางในเมืองแมนคุณเป็นหัวหน้าทีมด้วยนายยุทธชัยค่ะนายจุลพงษ์ว้ายกมลคุณได้ทุกรอบแล้วนายกมลนายศพปราบนายสมศักดิ์นายสำราญนายรัตนะเอาล่ะพวกเราเดี๋ยวครูจะนัดวันซ้อมครับผมขอใช้สิทธิ์หัวหน้าทีมปรับปรุงทีมเดี๋ยวนี้เลยผมไม่ต้องการให้พวกกระเทยเนี่ยอยู่ในทีมนี้แมนถ้าเธอมีจิตใจคับแคบอย่างนี้นะเธอก็ไม่เหมาะแม้กระทั่งจะเป็นนักกีฬาโค้ชกล้างั้นเหรอโค้ชรู้เปล่าอ่ะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ละวันคิดว่าต้องฟูทีมแน่เลยล่ะตัวเองอ้าวทำไมรีบกลับนักล่าครูบีไม่อยู่หรอครูคะอย่าบอกนะครับว่าไอ้สองคนนั่นมันตายออกกันหมดเลยล่ะคะครูไม่รู้สิทธิ์เก่าบุญญาวาสยังพอมีอยู่ไหมนะครูคะครูเลือกในเมืองแมนนะคะพวกหนูสองคนเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรจริงๆนะคะ
เรื่องเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วเออแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนอื่นที่เขาเล่นเก่งๆอีกบ้างเลยลูกอะไรนะคะเออมีเพื่อนที่เล่นวอลเลย์บอลฝีมือดีๆบ้างหรือเปล่ามีค่ะครูเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะเคยเล่นด้วยกันสมัยเรียนรามเนาะแต่ละคนเนี่ยนะคะฝีมือสุดเด็ดประเทศสลาทั้งนั้นเลยค่ะคงไม่ใช่แบบพวกเธอนะบ้าเหรอเขาเป็นทหารย่าบอยเซ็ตมาครูนี่ครับนี่หนงที่ละไม้ขายควายนะครับครูได้ไหมครับครูเป็นไงครับเพื่อนเก่งนะคะแข็งแรงโอเคนะแต่นี้ยากค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่พรุ่งนี้เนี่ยทำอะไรเจ็บนะโหยโยนมาได้หนองเจ็บอ่ะว่าไงยะอีหอยกลมจุ้งแน่ใจว่ามาโชว์คาบาเล่ไม่ได้โชว์ตลกอ่ะดูมา7ชุดแล้วนะยะซิลิโคนนี่ได้นิ้วดีจังเนอะใจคอไม่จะทำทั้งตัวเลยนะเนี่ยโอ้ยพวกนี้ดมคนนี่ยักษ์ไม่ใช่ตู้ ATM นี่เจ๊พวกเราเนี่ยช่วยกันดูตั้ง6ตานะยังจำเจ๊เกือบไม่ได้เนี่ยทีแรกคิดว่าเปลี่ยนนุชเนอะจริงเจ๊ก็เอามาจากร้านเดียวกันนี่สวยด้วยแพทย์ยักษ์ว้าวเก๋กล้าปีกเนอะนี่เจ๊แล้วตกลงว่าไงเรื่องการแข่งขันเนี่ยว่าไงคะเจ๊นี่สิแหมครูขาใจจริงหนูก็อยากจะช่วยนะคะแต่หนูไม่ได้แตะบอลมาตั้ง3ปีแล้วอ่ะจะไหวหรอมึงกลัวนมแตกละสิอีนี่ฉันกลัวบอลกระแทกหน้าฉันจมูกฉลาดไปอยู่บนหน้าผากใครจะแก้ฉันยากก็ให้หมอแก้ให้ไงเจ๊ปีอ่ะเสร็จยังคะเฮ้ยชาร์จชาร์จนี่เพื่อนเพื่อนเราแล้วก็ครูแล้วไปเยี่ยมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ถ้าฉันทำได้นะฉันจะอึบทั้งตัวแบบอีเปียแต่ถ้าฉันทำได้นะฉันจะอึบขู่เปียก็เป็นอันว่าอีเจไม่ยอมไปอะค่ะสงสัยจะหลงผัวอยู่แหมหญิงไม่อยากมีสามีหาในโลกนี้หาไหนอันพวงบุกขามาลัยเกลียดแมลงผู้ใสบอมีเงินก็เป็นอันว่ากลับไปนอนดีกว่าจะรีบกลับไปไหนกันคะครูไหวเจ๊อุ้ยแรดไปหมดสวยท่าเริ่ด
ก็เจ๊ไปไม่ได้พวกเราก็ต้องกลับจริงไหมใช่จริงด้วยใครบอกยะว่าฉันไปไม่ได้ฉันคุยกับมาม่าเรียบร้อยแล้วยะแล้วมาม่าก็ให้ลาได้หนึ่งอาทิตย์ปั๊บนี่จะเปลี่ยนไปได้มาม่าอนุญาตหรือว่าผัวอนุญาตคะพี่แปดครับขอบคุณครับเอาออกไปก่อนครับขอถ่ายรูปแล้วก็ออกไปก่อนนี่นี่พี่หนุ่มพี่จุงฟังให้ดีนี่ยะเข้าบ้านเนี้ยนะเก๊กสุดชีวิตนี่ยะนี่เจ๊เป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นแฟนกันด้วยอ่ะมันน่าขยะแขยงสิ้นดีเลยนะอีน้องว่าไหมฉันพิศวาสหล่อนมากเลยนะตัวอย่างกระยักปากหลานเป็นสาวหลักเมืองขนาดเนี้ยกัดจริตจริงๆอุ้ยปากร้ายนี่มืออ่ะขาฉันกลัวอีจุงหลุดที่สุดเลยอ่ะนั่นน่ะสิแหมเจ๊ใครมันจะไปเหมือนอีน้องหรอคะลบหน้าออกแค่นี้ก็ดูไม่รู้แหละว่ากระเถิดมาเองไอ้เปรตกูออกจะสวยบอบบางไม่เอาไม่เอาไม่เอาละมาซ้อมกันดีกว่าซ้อมอะไรอ่ะก็ซ้อมเป็นผู้ชายไงไหนจันทร์สิเฮ้ยวิทย์สวัสดีสบายดีเหรอเพื่อนได้ข่าวว่าแต่งงานนี่นะอ่าพอแล้วได้ไหมได้ไหมเอาอย่างนี้หนึ่งสองสามแยกช่องวิทย์วิทย์เดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนๆมาหาเลยลูกแม่ให้คอยอยู่ทางด้านนี้ไปเจอเขาหน่อยนะนี่มาได้ไงอ่ะจุ้งเฮ้ยวันสำคัญแบบนี้ไม่มาได้ไงวะนั่นแหละสิแต่งงานทั้งทีไม่เชิญพวกเราบ้างแค่มั่นน่ะก็เลยรู้เฉพาะในหมู่ญาติญาติเท่านั้นเองอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณวินไหนล่ะไหนล่ะกูมันของนายอ่ะสวัสดีค่ะนี่จูลี่คู่มั่นผมไปชื่อจูลี่เหรอยะอ๋อชื่อคุณเพราะมากครับเยี่ยมอันนี้จูอ่ะเรียกนี่เรียกอันนี้จูมาหามาบอกว่านี่กันจูลี่จูลี่คุณพระน่าเป็นหวยชื่อจูลี่สินแสเขาดูดวงวิทย์เอาไว้นะว่าถ้าหากว่ามั่นนานๆแล้วมันไม่ดีแม่ก็เลยอยากให้แต่งๆซะให้เรียบร้อยไปเลยแต่ผมว่ารออีกหน่อยดีกว่านะครับรออะไรคนเราแต่งงานก็ต้องรีบมีหลานให้ปู่ย่าได้ดูแลรออะไรอีกสักระยะครับเพราะว่าเพื่อนผมมาชวนไปแข่งวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะใช่ใช่เจ้าวิทย์นี่ชอบกีฬามาแต่เด็กสมัยเด็กนะนี่เห็นนักก้ามตัวใหญ่อย่างนี้ๆนะชอบหน้าน้องโหน่งอ่ะเป็นสังขยาบ้างทองหมดแล้วว่านี่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 กระจะเบี้ยนจริงเหรอฮะน่าเกลียดน่ากลัวตัวเดียวบาทเดียวเนาะไม่ไหวจะบ้าเหรอฉันไหนไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยอ่ะผมมารู้ตัวอีกทีโดนจับมั่นแล้วเฮ้ยอันนี้ต้องแต่งจริงเนี่ยแกจะทำไงฮะวิทย์ก็เฮ้ยหรือว่าอย่างนี้ดีไหม
ทำแบบดาวพระศุกร์ไงพอเข้าห้องด้วยกันปั๊บปิดไฟปุ๊บก็แท็กทีมเปลี่ยนตัวเอาสแตนด์อินเข้ามาเลยดีไหมแกบ้าเหรอจุงอีนิยายขึ้นสมองอีบ้านิยายใช้ได้ผลจริงๆนะเจ๊เจ๊ต้องเข้าท่าดีเนอะไม่งานหรอกนี่มนบ้าเหรอเอาไปงานมันไงเอาเข้าไปเข้าไปนี่ฉันซีเรียสนะยะไม่แต่ดูไปดูมาจูลี่ก็น่ารักดีนะแกเออว่าเล่นอะไรพี่เลนนี่ชีวิตฉันมีค่านะยะนี่ชีวิตตกลงแกจะสอบเนจริงเหรอครับฉันเนี่ยอยากเป็นผู้พิพากษาว่ะเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาหญิงไม่ใช่อ่ะก็เขาจะมีลูกมีเมียแล้วนี่ไงชื่อจูลี่ฮะว่าไหนเจ๊ก็มีอยู่สองลูกแล้วยังไม่เห็นฟักเลยฟักเมื่อไหร่บอกด้วยนะยะฉันอยากอุ้มหลานใช่หรอพวกนี้นี่หลานตัวเค็มนี่ผมลื้อไปดูนู่นดูนู่นลูกค่ะคุณก็สวยจังเลยค่ะเต็มหมดเลยเหรอครับครูเออข้าจะสนุกไงฝีมือดีทุกคนเลยนะคุณชายขาคิดถึงคิดถึงนี่แล้วสีหอยจะแนะนำให้รู้จักเร็วนี่ค่ะนางวิเชียวดีส่วนนี้เจ๊เปียค่ะเปียยนุช ส่วนนี้อีโหน่งค่ะคุณสากกระบือสวัสดีค่ะตายหลอกกว่าที่นางจุงมาเล่าอีกนะคะอ้าวทักทายพอยังคือพวกเราเนี่ยนะมันมีกันอยู่แค่6คนนะครูก็เลยไปขอแรงลูกศิษย์ครูที่เป็นนักวอลเลย์บอลมาอีก3กะว่าจะให้มาช่วยกันซ้อมแล้วก็ลงเป็นตัวสำรองด้วยเออคอยชั่วเออนั่นไงมากันละมารู้จักพี่ๆเขาหน่อยเอพิลเมจูนฮะชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะเอพิลค่ะเมค่ะจูนค่ะขอฝากตัวฝากใจด้วยนะคะเฮ้ยน่ารักไปเลยฉันพอจะรู้อยากให้เธอสู้สู้เพื่อฉันได้ไหมลองสักนิดฟิตสักหน่อยแล้วค่อยมาบ่นว่ากันนะรู้ว่าตุ้งเห็นว่าติ้งแต่จริงๆก็ไม่เคยไหวหวั่นนะหรือว่าอ้อนหรือว่าแอนทิ้งมากแอนก็ตะแหลนทุกวันฉันว่าไม่ฉันว่าไม่ใช่นะมันอยู่ที่ใจจะสู้หรือเปล่าหุ่นจิ้มลิ้มแล้วไม่น่าสวยขาวจะสู้กับเขาได้หรือชุบชุบฝนชุบฝนสักหน่อยแล้วค่อยไปด่าทีหลังฟิตสู้จะรวมฟิตรวมพลังฟิตจังเธอสวยฟิตช่วยกันดีช่วยหน่อยเถอะและจะให้รางวัลนักรูปหล มุกครับคุณไม่เชียร์ผมไม่น่าจริงเหรอไม่เอาหรอกค่ะก็กลัวจะสวยสู้แม่บรรดาสาวของชายไม่ได้น่ะบ้าแต่พวกเขาไม่ได้มาอะไรกับผมนะชักไม่สนุกแล้วเล่นทีมนี้เนี่ยแหมล้อเล่นแค่นี้คิดมากไปได้ที่ใครเขาว่าชายอ่ะเป็นไข่แดงเป็นดาวล้อมเดือนน่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้คิดนะคะว่าคุณไปมีอะไรกับพวกนั้นน่ะนี่ถามจริงเหอะคุณน่ะไม่ชอบตรงที่เขาไม่ได้เป็นผู้ชายหรือว่าไม่ชอบตรงที่เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงคะ
กีฬาล้วนๆด้วยยากวดไก่แก้วใจแล้วมีแห่งอกแดงปะลึงท่ามกลางการเอาใจช่วยจากคนดูรอบสนามทีมลำปางก็สามารถได้เป็นตัวแทนทีมเขต5เพื่อลงแข่งกีฬาแห่งชาติประจำปีนี้ได้ครับเริ่มจากการขยี้ทีมหน้าเจ้าบ้านฆ่าถิ่นตามเซตหลุดในนัดเปิดสนามยังหึกลายเป็นทีมเต็งหนึ่งขึ้นมาทันทีไม่น่าเลยครับเราคงประมาทไปด้วยเห็นเขาอ่อนแอนวิดไว้กับตู้ฮู้กันอย่างนั้นน่ะแล้วพอเขาหลุดตกได้แต้มนะยังมาล่อนเอลสายเอลโชว์กันอีกเนี่ยทำให้ทีมผมเสียสมาธิไปเยอะเลยครับไอ้พวกนี้ก็ชอบไปดูเขาจังเลยเวลาเขาล่อนเอลกันน่ะพอนัดที่สองทีมลำปางก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเก่าด้วยการใช้ดีลาชวนหัวแพร่พราวเอาชนะทีมลำพูนไปอย่างท่วมท้นและก็เป็นที่แน่นอนว่าในนัดที่3ทีมลำปางนายะจะมาต้องเสียแหงนักเปิ้นฮ้องว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้าปักเอาชนะทีมแปดไปอย่างสบายอุลาท่ามกลางกองเชียร์ที่เข้ามาให้กำลังใจกันจัดนักเด็กยังซ้อมด้วยกันน้อยนะคะเขาก็ยังผัดผาดกันเกินกันอยู่บ้างแต่การติดชนะทีมประจายล้วนๆพลมพลายมา 2-3 นัดอย่างที่โคตรพอจะทะลุไปอย่างที่พ่องได้ก็ครับถ้าจะวัดกันที่ร่างกายนะคะก็เด็กผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรแตกต่างแต่เรื่องใจเนี่ยช่วงนี้ทำมาเล่นด้วยใจจริงๆค่ะจะด้วยใจก็ว่าอย่างก็ตามบรรดาเชื่อเลยครับว่าทีมนักวอลเลย์บอลที่มีลีลาอ่อนช้อยชบชมอยอย่างทีมลำปางจะสามารถเอาชนะทีมเต็งหันอย่างเชียงใหม่ไปได้อย่างราบคาบ3-1เซตไม่ต้องสงสัยแท้ๆเลยครับคงจะต้องรู้เวลาเป็นข้อสรุปกันให้แน่ละครับว่าในแห่งพบเดือนต่างหน้าที่กีฬาแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ทีมลำปางจะสามารถนำจื้อเขต5เข้าชิงชัยเหรียญทองได้เท่าใดจบกีฬาล้วนๆด้วยยักษ์ขวนไก่แก้วใจแล้วมีแหงอกแดงปะลึงไอ้บีทำอะไรตกใจหมดเลยเจ้าพ่อนี่มันตีสองแล้วนะข้ามเพลงอะไรอย่างนี้ฮะไม่หลับไม่นอนทำตารางซ้อมจ้ะตารางซ้อมเหรอนี่จะแข่งกันเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกให้พ่อรู้เลยจะอีก6เดือนจ้ะอีก6เดือนแล้วทำยังกับว่าจะแข่งอาทิตย์หน้าโอ้ยไม่ได้นะเจ้าพ่อทีมลำปางเนี่ยต้องเริ่มฟิตซ้อมตั้งแต่วันนี้และต้องซ้อมเข้มขึ้นจนกว่าจะถึงวันแข่งจริงวันนี้ไม่ซ้อมเหรอครูเขากลับกรุงเทพไปทำงานทำการกันหมดแล้วลุงอ้าวแล้วมันจะชนะเหรอครับจริง6เดือนนี่มันก็นานนะลุงไอ้บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเมืองนอกลองคิดดูนะลุงงบซ้อมงบเก็บตัวงบอุดหนุนมันก็ไม่มีเด็กๆมันก็ต้องกินต้องใช้กันนะลุงมนเนี่ยเขาไปเป็นบรรลักษ์ซะแล้วจะว่างก็ปิดเทอมนี่แน่ส่วนจุงเนี่ยก็ไปเป็นหนุ่มแบงค์สนใจพ่อแม่เขาละเจ้าชัยเข้าไปขายเครื่องซักผ้าทำงานรูทีนค่ะแต่ยังชัยเนี่ยเจ้านายคงชอบส่วนวิทย์เนี่ยเห็นว่าต้องไปเฝ้าร้านให้พ่อท่าทางคงเซ็งแย่เจ้าโหน่งนี่ได้ยินว่าฝึกหนักจะตัวขนาดนั้นน่ะสบายอยู่แล้วล่ะไม่ไรอ่ะโอ้ยโอ้ยปืนมันดังพี่ยังมีเขียนจดหมายมากราบทุกข์กันลุงยัง
เปียนี่ลำบากมันทะเลาะกับแฟนตลอดเลยค่ะนี่มีอีกเดือนเดียวนะฮะก็จะแข่งแล้วนะเนี่ยไม่รู้มันจะเลิกทะเลาะกับแฟนได้หรือยังนี่แค่เดือนเดียวก็จะถึงวันแข่งแล้วนะคะในอำเภอเราไม่มีเวลาปั้นเด็กใหม่นะคะเด็กพวกนี้เล่นใช้ได้เพราะพาทีมมาชนะกันที่น่านกันมาแล้วเล่นก็เข้าขากันดีด้วยถ้าจะปั้นเด็กใหม่เนี่ยเริ่มนับหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูบีผมไม่ได้หมายถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนตัวอะไรกันหรอกครูบีคือมันพวกไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็ไอ้ที่ไปแข่งที่น่านนั่นแหละแล้วมันติดไงมันยังไงอยู่นะครูบีนะคือยังไงดีอะครูบีคือมันก็ไอ้การแสดงออกของพวกเขาอะไม่รู้สิครูบีว่ามันสมควรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรทำไมยังไงกันนั่นเพื่อหมายถึงท่าทางรัดแต่ของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละคือผมที่มันเป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะครูบีก็คือเรื่องผู้ใหญ่อะครูบีคือถ้าเกิดมีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งเนี่ยนะที่เขาไม่พอใจขึ้นมาพวกเราก็จะพากันเดือดร้อนกันหมดนะครูบีถนอมไปตั้งเดือนหนึ่งแน่ใจเย็นนองใจเย็นเดี๋ยวกาวตาช้างติดก็อยู่แล้วนะพวกเรามาคุยกันหน่อยให้ไวมาห่างซ้อมกันไปสนานนะกระปรกกระเปรี้ยกันไปหมดเดี๋ยวครูอยากจะให้ลองซ้อมทีมกันดูหน่อยเสียดายจังพี่เองมาไม่ได้แหมก็ปัญหาชีวิตคิดหนักนะคะครูที่ได้ไปแข่งที่นครสวรรค์นะคะก็ฟุกจนฟันเฟือนฟ้าฟางไปหมดแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเราขาดอีเจ๊ไปคนนึงแล้วก็แพ้ชนะก็ยังโอเคค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้ผู้ชายมาเสริมบ้างแล้วที่เขารอบมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะกระเทยเหรอพี่ฟังนะครูว่าเราต้องเตือนตัวเองให้ตลอดนะว่าเราทำอะไรกันอยู่มนใช่เราต้องรู้จักอุทิศตัวให้กับทีมไม่งั้นก็ไม่มีทีมวันก่อนน่ะครูโดนนายอำเภอท่านเรียกพบรู้ไหมพวกเธอไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยมีคนเขาไม่ชอบเหมือนกันนะอย่าได้หลงระเริงไปใช่เหรอคะครูเป็นใครยังไม่สำคัญหรอกไอ้ที่สำคัญก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะทำให้ทีมเราพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นอันสิ้นสุดลงได้ง่ายๆ1 2เฮ้ย1 2เฮ้ย1 2เฮ้ยเจ๊เปียมาเจ๊เปียมาเฮ้ยเปียเป็นอะไรเจ๊โหไอ้เปียขวัญเอ้ยขวัญมานะมึงตายละแต่ละลูกมันโดนผัวทิ้งมาเลยอ่ะก็ใช่นะสิทีแรกมันบอกว่าพ่อแม่มันบังคับแต่ก็มารับสารภาพว่ามันอ่ะรักหนังลูกแกอ่ะไม่น่าเลยเนอะหนุ่มเปิดเซ็ตขนาดนี้สงสัยเสือใบจะมาเองแล้วเนี่ยพุทโธธโมสังโฆโถนึกว่าจะรักชั่วฟ้าดินสลายเจ๊ดีแล้วแหละที่มาที่เนี่ยดีกว่าตุลักตุเลไปที่อื่นถูกหลอกไปขายเบตงแล้วก็แย่เลยเนอะดีจ้ะพวกเราพาเปียไปพักผ่อนก่อนดีกว่าวันนี้ซ้อมแค่นี้แหละครับไอ้พริ้วไอ้หนุ่ม
สงสารมันเกิดอะไรขึ้นกมลไหนเล่าให้ครูฟังสิเรื่องมันยาวอะครูเปียเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนเขาเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยไปหลงรักคู่มั่นซึ่งตอนแรกว่าจะไม่มีอะไรกันเจ๊ดูรองเท้าคู่นี้สิเจ๊ใส่ต้องสวยนะเนี่ยตอนแรกมันจะแพงหน้าดูสีสวยแล้วก็แบบก็ดีด้วยนะผู้ชายทุกตัวเหมือนกันหมดใครมันจะมารักกระเทยจริงเกิดมาเป็นกระเทยนะมันต้องแรดมันต้องชั่วมันต้องมั่วให้สะใจว้ายอีเจ๊ทำไมเจ๊พูดอย่างนั้นล่ะคะแหมที่ตอนอยู่กับผัวแล้วก็บอกว่ารักใครก็ต้องรักจริงแค่ผัวได้หน้าแล้วลืมหลังแค่นี้ทำไมเจ๊เปลี่ยนจากหน้ามึงเป็นหลังเท้าขนาดนั้นล่ะโถเราก็อุตส่าห์นั่งหนีบโจ๊ะรอเทพบุตรอย่างที่เจ๊ว่าแล้วชินเนาะโลกนี้มีแต่ซาตานยะเจ๊ทำไมเปลี่ยนคอนเซปต์ไวขนาดนั้นล่ะคะหรือจูงตามไม่ทันเลยเนี่ยกระเทยนะไม่มีวันแฮปปี้เอนดิ้งหรอกนั่นน่ะสิเจ๊เจ๊รู้อย่างนี้แล้วจะไปแคร์มันทำไมนะสู้มาเล่นวอลเลย์บอลกับพวกเราดีกว่านะใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเจ๊ก็ลางานมาแล้วตั้งเดือนนึงอ่ะจะเอามัวเวลามานั่งคิดฟุ้งซ่านไปทำไมใช่เอาความขมขื่นไปทิ้งในเกมดีกว่ามานั่งทุกขมตรอมๆอยู่งี้นะจ๊ะใช่แหมอีโหน่งตั้งแต่คบแกมาตั้ง 7-8 ปีเนี่ยนะรู้สึกว่าแกจะพูดเข้าทีก็วันนี้ละจ้ะอีจมดหลอกด่ากูอีโหน่งหลอกมองหมดแล้วอีมอนหนงอีโหน่งไอ้อะไรไอ้ท่านไปตายซะอีเลวยังจะหนีตายทำไมอ่ะก็มันเล่นไม่ได้ดีกว่าหมุนขาอีหมุนขาหมุนใจเย็นใจเย็นหมุนใจเย็นไม่ดียังไงอ่ะหมุนใจเย็นมันไม่ได้ตั้งใจหรอกหมุนแยกชายไปทีวะหมุนใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรนะกูดูดิครับทำนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกนะหายแม่งอีโก้อย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวให้แกก่อนไวนะนั่นแหละสิงอนด้วยแกเองก็อีโก้ไม่แพ้ชัยเขาหรอกนะใจเย็นนิดนึงนะเป็นไรวะดูอึ้งไปคิดถึงใครเหรอวะเฮ้ยเปล่าก็นึกถึงตอนเด็กๆอ่ะตอนที่พ่อเราพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่บ่อยๆถามจริงเหรอนะทำไมพวกนายถึงเป็นกระเทยวะเฮ้ยนี่นายไม่มีอะไรจะคุยแล้วเหรอนี่ค่ะทุกคนตอนนี้แล้ววันนี้ดิฉันมีเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะค่ะขอเชิญคุณน้องๆค่ะขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณค่ะพี่น้องเนี่ยอะไรอ่ะนี่ค่ะของเจมอนนะคะแก้หรออันนี้ของดีเจปิยานุชนี่ขอให้พี่แมจูนด้วยนะตายแล้วสุดเสื้อผ้าชุดนี้นะคะคุณแม่ดิฉันเป็นสไตลิสต์ออกแบบและตัดเย็บเองนะคะส่วนชื่อพิมคูบีเป็นคนตั้งให้ค่ะถือว่ามันเหมาะกับพวกเธอดีแข็งปนอ่อนอ่อนปนแข็งคิดถึงเลยก้าค่ะจะดูนี่เลือดไหมผมชอบสีมากเลยคุณใส่มันสวยชื่อก็เก๋นะนอนค่ะไงหัวหน้ารู้สึกอึดอัดกับชื่อนี้หรือไงแล้วแต่ขอให้มันแกล้งสมชื่อก็แล้วกัน
นี่นางมนแกน่าจะให้หมอผ่าหมาออกจากปากแกสักทีนะคนอะไรชอบชักใบเหลือเสียเรื่อยเลยพ่อขาให้หนูช่วยปิ้งให้นะคะตอนที่กำลังแหม่ร้อนมือให้หาคนช่วยไม่ได้ลืมค่ะลืมอะไรขอชวนเพื่อสุขภาพค่ะเอาเลยกำลังร้อนเลยน่ากินจังชา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 คุณพ่อเป็นอะไรคะนี่ตั้งแต่ฉันออกจากกรมมาเนี่ยนะยังไม่มีผู้ชายตกถึงท้องเลยอ่ะเดี๋ยวนี้กินคนเป็นอาหารแล้วหรอแน่นอนอย่าเลิกกินหญ้าแล้วอย่าอีหนุ่มฉันไม่ใช่ควายนะอีตองทีนี้หลับอีตองตื่นเออนี่จะถามหน่อยครูบีบอกหรือเปล่าว่าแข่งระบบไหนอืมเห็นครูบีเขาบอกว่าแข่งแบบแบ่งสายเก็บคะแนนนะเจ๊นี่ถ้าเจอทีมนี่เห็นไม่ต้องจรรีม้วนเสือกลับบ้านแต่ลุงสางเลยหรือยะเฮ้ยอีโนงแกก็อย่าคิดอย่างนั้นสิทีมเรานะต้องชนะอย่างใช่ใช่ชนะแมตช์แรกแพ้แมตช์ต่อไปยิ่งดีนะเจ๊หรือไม่ก็นะชนะไปเรื่อยๆเลยจนได้เหรียญทองเลยเป็นไงใช่ไหมเหรียญทอง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 นี่นี่นี่ถ้าฉันได้เหรียญนะไม่ว่าเหรียญอะไรก็ตามจะใส่ออกโชว์ที่รอบ so happy together สวยจังเจ๊งั้นของโหน่งอ่ะมาติดแทนเหรียญก้าหารก็แล้วกันนะไอ้คนเจ๊เนาะแต่ที่เป็นของฉันนะแม่ฉันคงจะดีใจเอาไปแปะไว้คู่กับปริญญาแปะไว้ที่หน้าบ้านแน่เลยอ่ะอีโหน่งดี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 จะได้โฆษณาหน้าร้านว่าร้านเสริมสวยพรทิพย์ได้รับเหรียญทองมาตรฐานกองควบคุมโรคสัตว์ขอบคุณค่ะนายพลนงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่านางทหารสาวจุ๊บนี่ดูจุ๊บผู้ชายล้ำล้ำเป็นนั้นเลยผู้ชายชื่ออะไรคะชื่อหนงค่ะชื่อหนงคุณขาสวยนักนะพ่อเนื้ออุ่นช่างเป็นผลบุญชาติปางก่อนมาริมพัดพิไลควรค่าเทพเสกสรรพาให้งามยวนยีคิดยิ่งเพ้อไปหาเธอหนึ่งชมเอิญพระองค์หรือดีน้ำของท่านสะเทือนหัวใจไหวละเมียดคมคำย้ำทวงไงเปลี่ยนใจหรือหัวหน้าว้าวลืมของเดี๋ยวจะกลับไปเอาถ้านายมีพรวิเศษขออะไรก็ได้เนี่ยนายจะขออะไรผมไม่เชื่อเรื่องพรวิเศษหรอกผมเชื่อตัวเองฉันนึกอยู่แล้วว่าให้ปรับแบบเนี้ยเมื่อก่อนน่ะแหละฉันก็เคยคิดแบบนายเชื่อมั่นแบบนายแต่ประสบการณ์มันก็สอนให้ฉันไม่คิดแบบนั้นผมตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าต้องอยู่สโมสรใหญ่ๆได้ไปแข่งระดับประเทศได้ไปแข่งเมืองนอกอย่างซีเกมเอเชียนเกมทำนองนั้นน่ะแล้วทำไมไม่ไปโอลิมปิกซะเลย
มันคงยากนะต้องเริ่มต้นให้ดีซะก่อนนะอย่างเช่นดันมาเริ่มต้นกับทีมกระเทยก็ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนายก็เห็นพวกฉันเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละถามจริงๆนายเคยมีเพื่อนเป็นกระเทยบ้างไหมไม่มีแล้วในชีวิตของนายนายรู้จักกระเทยสักกี่คนถ้าอย่างนั้นนายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกพวกฉันเจ๊ซื้องอหน่อยครับอ้าวทำไมงอลูกเล็กขนาดนี้ก็มันเป็นงอกระเทยนี่ครับมันก็เล็กอย่างนี้ราคาน้องแต่เจ๊รับรองนะเจ๊ร่อนทุกลูกร่อนกิโลดีคะเดี๋ยวเจ๊หยิบให้คุณรูปหล่อกิโลดีนะ3โล2ก่อนแล้วกันนะอ้าวทำไมล่ะน้องเดี๋ยวสิคะคุณน้องคุณน้องคะสวยจังเลยขอลองหน่อยนะคะสวยจังเลยไม่ได้นะจะไม่ให้ลองหรอกหัวบันกับกระเบื้อใส่ก็แหกหมดสิไปฉันไม่ขายหรอกพวกวิปริตแบบแกน่ะไปไกลๆร้านฉันหน่อยนี่อย่าลืมเอาของแกไปด้วยเอาไปนี่ไปเอาละยังไม่ไปอีกเร็วผมเห็นทีมเขต5ของคุณแล้วนะคุณไปสรรหามาจากไหนโอ้โหเชื่อมันแต่ละคนพวกเราก็ออกมือกันหน่อยกันแล้วกันใช่เดี๋ยวพวกน้องๆเขาจะช้ำจนเกินไปจะให้ดีนะคุณย้ายทีมของคุณเนี่ยไปแข่งประเภทหญิงนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้นะกีฬาเนี่ยเขาสอนให้ไม่ต้องคิดเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่ใช่เหรอคะแล้วไม่ว่าลูกทีมของนี้ฉันจะเป็นอะไรรับรองว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดีแน่นอนเห็นว่ามีคนหนึ่งแปลงเพศแล้วนะครับจริงถ้าเป็นระดับอำเภอหรือจังหวัดนะผมว่าไม่น่าเกลียดนี่มันระดับชาติอ่ะนั่นแหละสิผมก็ไม่รู้มันปล่อยมาได้ยังไงนะเออถ้าผมจะไปจัดการก็แล้วกันนะใช่ดิขอบคุณครับแบ่งสายได้แล้วค่ะมาแล้วเหรอเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะมีนาจงเดี๋ยวจะมีเนี่ยเอออีกตัวไหนเออดูดิมาตรงไหนเออครับไหนอย่างไรอ่ะเออก่อนนี่ล่ะเข้ามาท่านขบวนเลยไหนล่ะไหนลูกแล้วท่านผู้ชมโปรดสังเกตนักกีฬาที่ท้ายขบวนสิครับดูจะเป็นจุดสนใจของนักข่าวค่อนข้างสนามเยอะทีเดียวนะครับไม่ทราบนี่เดี๋ยวโอ้ยสวยมากน่ารักเลยเนี่ยมาเลยมาเลยทีมวอลเลย์บอลชายเขต5ครับพวกเขามีชื่อทีมกันว่าทีมสตีเหล็กครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าติดตามครับว่าฝีไม้ลายมือของพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างพวกเราข่าวดีวันนี้เราแข่ง3แมตช์รวด3แมตช์ไปแล้วทีนี้ครูขาอย่างนี้ปอดหมดจุ้งเราไปอยู่กับตะตุ่มหมดสิคะนี่เห็นฉันเป็นวัวเป็นควายกันหรือไงยันเนี่ยฮะแกนะกล้ากันยังไม่เห็นเลยโอกาสให้เราตกรอบไปวันนี้เลยอ่ะเนี่ยพวกเราระวังตัวกันหน่อยนะมีคนเขาอยากให้เราออกจากการแข่งขันครั้งนี้มากก็
ไปดูคะแนนละวาดกันเร็วไม่ใส่ตาเลยฟลุกละมั้งมันไม่มีทางผ่าน3แมตช์รวดหรอกเสวัสดีค่ะว่าไงจ๊ะตกลงจะมาเชียร์ผมหรือเปล่าหอยไม่เอาแล้วค่ะไม่อยากลางานอ่ะเอาแล้วนี่คนอื่นไปไหนกันหมดล่ะคะเฮ้ยดังกันใหญ่แล้วเห็นว่าไปให้สัมภาษณ์รายการวิทยุจะดีกระด้ากันใหญ่เชียวส่วนเจ้าวิทย์นี่ก็ดูหนังสือเตรียมสอบเนยอยู่ที่ห้องนะครับโหขยันจังเลยนะคะแล้วนี่บ้านคุณวิทย์เขารู้หรือเปล่าคะว่าคุณวิทย์เป็นไม่ได้เด็ดขาดรู้ไม่ได้ถ้ารู้แล้วก็เรื่องใหญ่แน่ตายดูสิคะแฟนๆแน่นแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะคะก็มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะการที่ทีมสตรีเหล็กเนี่ยชนะรวดมาตลอดตั้งแต่น่านแล้วเมื่อวานเนี้ยก็ชนะอีก3นัดรวดในวันเดียวหมายความว่ากระเทยเล่นวอลเลย์บอลเก่งกว่าผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าคะโอ้โหเดี๋ยวนี้โด่งดังใหญ่แล้วนะยายโหน่งแน่นอนเต็มมือใหญ่ปลอดภัยจังนะไปดีว้ายแล้วน้ำผลไม้วิ่งดูมอด้วยพวกสตีเหล็กนี่เองเราจะว่าไงเราจะน้องตุ๊ดตู่ขอโทษนะคะเดี๋ยวน้องจุงซื้อให้ใหม่นะไม่เป็นไรหรอกน้องตอนนี้พี่เบื่อแล้วพี่อยากกินส้มมากกว่าไอ้บ้าว้ายโอ้ยไอ้สุดถุนคุณบาร์เรียนหน้าเงือกเหนือพยูนแปลว่าอะไรวะอ๋อก็แปลว่าก็จังไรบวกับปรีอย่างโอ้ตุ๊ดเฮ้ยมึงเอาไงวะเฮ้ยมึงทำเพื่อนกูเหรอบ้าหัวแหวะพานนี่หว่าไอ้ตุ๊ดโอ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วยศใจเย็นหน่อยนักกีฬาด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันทำไมนะไม่มีเลยครับพี่แค่เพื่อนผมไม่อยากชิมส้มนั่นเองแม่งทำเป็นนี่ข่มขืนมันมาตาแหลกก็ห่วงมากใช่ค่ะใช่ค่ะใจเย็นๆหยุดสงบกลับบ้านเลยแยกย้ายกันกลับบ้านเลยพอเมาหรือเปล่าเนี่ยกลับบ้านเลยพอเฮ้ยเลยเขาไล่เขาไปสิแกไปอย่าโอ้ใจเย็นๆโอ้เดี๋ยวเขาขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้คุณตำรวจแล้วก็พวกหนูจุงแย่แน่ๆเลยค่ะผมว่าที่แย่นะครับคงจะเป็นพวกนั้นมากกว่าตายดูสิเนี่ยเลอะเทอะหมดเลยอ่ะคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจชื่ออะไรคะหนูชื่อจุงค่ะยุทธครับหมวดยุทธครับว้าวชื่อแมนสุดๆเลยค่ะอุ๊ยจะมาตีฉันทำไมยายเห็ดสดหมวดค่ะดูสิคะอีกหมวดท่านี่มันตีหนูทั้งมือแทบหักหมดเลยอะค่ะ
ไงเจ๊เป็นอะไรไปอีกอ่ะคิดถึงหมอนั่นแต่ดีนะที่มีพวกเราอยู่ด้วยอ่ะแล้วก็มีแข่งไม่งั้นฉันคงยังหดหู่อยู่กับเรื่องของตัวเองอยู่อ่ะฉันน่ะไม่เข้าใจจะไปหลงรักอะไรหมอนั่นนักหนาก็เรามีเรื่องดีๆให้คิดเยอะมากกว่าเรื่องแย่ๆแต่ก็ดีแล้วล่ะที่เขาตัดสินใจเลือกคู่มั่นของเขาแทนที่จะมาจมปลักอยู่กับความสุขปลอมๆอย่างฉันเห็นแก่ตัวสิผู้ชายไม่เคยเห็นแก่ตัวนี่ทุกคนคนเราก็เห็นแก่ตัวด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นแหละสิตัวอย่างพ่อฉันสิไม่เคยรักฉันไม่เคยห่วงใยฉันไม่เคยเลี้ยงดูฉันโตมาได้ก็เพราะแม่มันนะเห็นแก่ตัวไม่พอใจอะไรมาก็ซ้อมฉันซ้อมแม่ฉันมันเกลียดฉันว่าฉันเป็นกระเทยแต่มันก็ตลกดีที่แม่บอกเสมอว่าให้รักให้เคารพมันเพราะมันเป็นผู้ให้กำเนิดแต่ไม่มีวันไม่มีวันที่ฉันจะรักมันได้ถึงรักไม่ได้อ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องเกลียดนะมนเกลียดน่ะมันทำให้เราทุกข์นะหนองโพหวดยึดอ่ะชอบถึงยากแต่เขาอ่ะปิ๊งฉันก่อนยากนี่หยุดบ้าได้แล้วตั้งใจเล่นหน่อยรูปแค่นี้ยังรับไปไม่ได้เลยไอ้ปอยใครจะรับรูปกันให้ชิวกันหน่อยเป็นไงครูวันนี้ดูทีมครูไม่ค่อยพร้อมเลยมันไม่ใช่มืออาชีพอย่างนี้นะคะผีเข้าผีออกบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายมันดวนไปหมดเลยผมก็เจอปัญหาจากคนละแบบกับครูเขาคิดว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวใช่ไหมหมันเลยอีมนเนี่ยดันถูกไล่ออกไปคนเกมมันก็เลยเละหมดเลยส่วนอีโน่งเนี่ยมันก็ดันใจลอยรับลูกพลาดอีกต่างหากหล่นนักหนาเลยแย่ใจลอยอ่ะที่ฉันพลาดเพราะฉันแขนเจ็บยะโถยถึงอีตึงตะล็อกแกกล้าเถียงเชื่อฮะแกอะไรจะบานจุ่มอีเนาอีบ้านี่มันแข่งด้วยไม่ใช่เวลามาเชิดใส่กันป่าเนี่ยทีมไอแมนแม่งหัวร้อนจะขาดใจตายแล้วเว้ยแล้วนายเล่นดีนักหรอหัวหน้าก็ดีกว่ากระเทยพวกนายก็แล้วกันงี่เง่าไงเลิกพูดเรื่องกระเทยทีชีวิตกับเจ๊เล่นดีจะตายทำไมไม่พูดบ้างอ่ะนี่ขอร้องครับนายอย่าโทษคนอื่นให้มากทั้งเลยคู่ค้าคู่ค้าคู่มาทันเวลาพอดีค่ะหมวยยกที่หนึ่งก็คู่ค้ากำลังจะเริ่มแล้วค่ะกำลังหาว่าใครเป็นคนทำให้แพ้อยู่ใช่ไหมมันน่าจะรู้ตัวกันดีอยู่ทุกคนนั่นแหละวันนี้ครูมองไม่เห็นทีมสตรีเหล็กที่เคยชนะ3แมตช์รวดเมื่อวันก่อนเลยนะสตรีเหล็กก็ดีแต่ราดแต่งหน้าทาปากเป็นวันนึงอ่ะคือใครบอกว่าแต่งหน้าเล่นดีนักในเล่าเฮ้ยชัยเดี๋ยวก่อนขอโทษครับครูผมขอพูดให้จบก่อนผมทนยอมรับความเรื่องมากไม่มีวินัยเงื่อนไขไร้สาระพวกนี้มามากพอแล้วฮะผมพยายามทำตัวเป็นหัวหน้าทีมที่ดีรักษาบรรยากาศของทีมแต่ในเมื่อเงื่อนไขของกระเทยเป็นใหญ่อย่างเงี้ยผมขอบายครับเฮ้ยเฮ้ยใช่
อ่อนแอขนาดนี้ไม่รู้ว่าผ่านมาถึงรอบซีมิไฟแนลได้ไงท่าทางคุณดูผิดหวังมากเลยนะคะคุณกิตินานๆทีมีอะไรประหลาดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนั่นสิผมว่ามีสีสันดีออกผมว่าเป็นสีสันที่น่าทุเรศมากกว่าผมขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณจะต้องควบคุมความประพฤติเด็กของคุณไว้ให้ดีอย่าแรดอย่าไปก่อเรื่องทำให้ผมเดือดร้อนอีกถ้าไม่งั้นนะผมจะถอดทีมคุณออกจากการแข่งขันทันทีตายโอ้ยบ้านแล้วลึกเขาติดแขกไอ้เจ๊อะไรวันนี้ถ่ายทอดทีวีด้วยเจ๊แล้วไงจะดูสิหน้าหนูผุพังเป็นขนมปังตากแดดอย่างเงี้ยออกทีวีไปเนี่ยนะถ่ายไม่ออกแน่ๆเลยอะเจ๊นี่ยังจูงอย่าตีโพยตีพายได้ไหมตกลงกับชายใช้ว่ายังไงฮะลืมแล้วหรอนี่หลั่นดูอีหนองสิมันยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยนี่ไม่เร็วไม่ดีนี่พวกหล่อนอย่าลืมนะเบรกปุ๊บอะรีบแอบส่งแป้งให้ฉันด่วนเลยนะยะได้ไม่ติดเลยดูนาลมดีเลยนะก็แง่ฮะล่ะก็วันนี้พวกนี้ไม่ได้แต่งหน้านี่แล้วพอที่บ้านเราดูถ่ายทอดนะพ่อเราก็ไม่รู้อ่ะจริงป่ะเจ๊ฮะพี่สบายหรือเปล่าเปล่าทำไมหรอเป็นไรหรอหน้าซีดเป็นศพเลยอีมนพูดเล่นนะนี่ไม่มั่นใจอยู่ด้วยวันนี้ออกทีวีด้วยนะดีเลยพอดีผมมาธุระให้แม่ที่อ่างทองแล้วก็เห็นข่าวบอกว่าเปลี่ยนมาแข่งที่นี่ก็เลยตามมาเชียร์เปียคิดถึงคุณพี่ชัดคะเดี๋ยวเกดขึ้นไปจองที่นั่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะนั่นเกดเหรอน่ารักดีเหมาะสมกับชัดดีเปียคุณต้องเข้าใจผมไม่เคยไม่รักคุณพอแล้วชายไปได้แล้วไปสักทีเหรอน้องของน้องหรือเปล่าที่เก็บได้นี่เราต้องหรือว่าของใครครูครับของนายหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวให้เปียออกก่อนดีกว่าครับแล้วก็เอาเอพริลหรือเมย์ลงแทนเถอะไม่อย่างนั้นพังตกลงมันเป็นยังไงนะวันนี้มันมีแต่เรื่องท่านผู้ชมจำจังได้นะครับว่าเขต3เนี่ยครับเคยเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งกีฬาซีเกมส์โอ้ดูสิครับดูครับแต่ละคนบึกบึกถึงนั้นเลยครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากทีมทหารอากาศนั่นเองครับทีมเวิร์กดีมากนะครับทุกคนมุ่งมั่นจะเอาชนะนะครับชุดเลือดชิบหายเลยว่ะผมบอกมันชิบหายเลยเนี่ยไม่เรื่องเลยจริงมันแลดตรงนี้อีกเลยพี่เนี่ยแลดกลับบ้านกลับบ้านเซตนี้นะครับเขต3ชนะอีกทางสตรีเหล็กนะครับอาการน่าเป็นห่วงแน่เลยครับไอ้แม่คุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าทีมสตรีเหล็กพยายามจะเล่นลูกอย่างมากเลยนะครับเนี่ยแต่ก็พลาดตลอดเลยครับนงลูกเมื่อกี้เนี่ยปล่อยมันไปได้ยังไงไม่มีสมาธิกันเลยอ่ะThank you.
ครูว่าไงครับเจ๊ก็รู้ว่าวันนี้พวกเราเล่นไม่ออกไปจริงสารรูปอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วขนลุกมันเล่นไม่ออกเหมือนกันว่ะผู้นายไปแต่งหน้าหรือไปอย่าให้ครูบีก็ผิดหวังเลยมั่นใจแล้วหัวหน้าก็ทีมเราชื่อสตรีเล็กนี่ว่ะคุณผู้ชมครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรทางฝั่งสตรีเหล็กนะครับรู้สึกจะล้อวงกันใหญ่เลยครับน่ะโอ้โอ้เอ๊ะหรือว่าจะมีใครหัวใจวายกระทันหันครับเฮ้ยก่อนเร็วดิจะเกิดอะไรขึ้นแน่ครับเนี่ยพี่แมจูนแล้วบอกว่าวันนี้นะทุกคนทำดีมากแต่ตอนต้นๆครูหัวใจจะวายเลยนี่พวกเราครูคิดว่าชัยเขามีอะไรจะบอกนะผมว่าพวกคุณแต่งหน้าขึ้นนะดีกว่าตอนไม่แต่งแยะเลยว่ะหือใจว่าไหวอ้าจับฮัลโหลอ้าวไอ้ปีเหรออ๋อเปล่าค่ะนี่จุงโกค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะไอ้บีไปไหนล่ะอ๋อเพื่อนครูบีนั่งเมาส์อยู่กับอีมนข้างล่างค่ะแต่หนูปวดขี้หนูก็เลยพ่อไม่อยากรู้ละเอียดขนาดนั้นหรอกวันนี้วันเกิดมันก็เลยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาหน่อยเท่านั้นนะไม่เป็นไรบอกมันด้วยกันแล้วกันว่าดีใจด้วยนะที่เข้าชิงพวกนี้แล้วก็บอกมันว่าเดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อเดี๋ยวขอหนูจดก่อนนะคะโอ้โหยืดจนจะเข้าถ้ำอุ้ยบอยพรุ่งนี้จะแข่งแล้วเนี่ยยังมาเที่ยวกันอีกนะเอาล่ะคุณพี่ใส่ก็มีกันนี่ค่ะHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานเลยสิครับครูเอาเลยค่ะโอ้โหเป่าเทียนสิครับครูเอาเลยค่ะบางคนแอบมองแล้วนินทา
ไม่ว่าอะไรเพียงเธอเปิดใจไว้เป็นกลางเธอก็อ่านมองเห็นว่าใจฉันไม่ต่างจากใจของเธอสิ่งที่เป็นตัวฉันบังเอิญเฮ้ยกระเทยไม่จัดงานวันเกิดให้เพี้ยนว่ะไม่ได้แปลว่าอยากจะอ้วกว่ะอาจไม่เหมือนกันใจทุกคนเลยนะครูคะโอ้โหพวกเราทุกคนขอให้ครูมีความสุขมากๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถึงพวกเราเพิ่งจะรู้จักครูได้ไม่นานแต่ครูก็ปฏิบัติกับพวกเราเป็นเสมือนแม่ของพวกเราพวกเราอ่ะเป็นเด็กกำพร้าของสังคมไม่ได้อบอุ่นไม่ได้เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้มั่นใจอย่างที่พวกเราแสดงออกนะแต่โชคดีค่ะที่มีครูเป็นเสมือนแม่ของพวกเราไม่เอาแกโอ้ก็เป็นอาจารย์แม่ครับแม่ดีค่ะว้ายอีจะมดกูกำลังซึ้งก็มันมีหน่อยนึงอ่ะนี่ค่ะครูบีมีโน้ตจากคุณพ่อครูบีมาด้วยนะคะหนูจดแบบเปิดบายเวิร์ดเลยค่ะอ่านให้ฟังไอ้บีมีความสุขนะลูกอย่าลืมชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองค่ะนี่ค่ะฟังครูนะโชว์ชุดเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะฉุกละหุกไปหน่อยแต่ก็พร้อมเพรียงสวยงามดีเกมวันพรุ่งนี้เอาแบบนี้เลยนะค่ะรู้ไหมแต่ก่อนเนี่ยนะครูอาจจะอยากชนะแต่วันนี้ความสุขของครูอ่ะไม่ได้แค่เห็นพวกเธอชนะได้เหรียญทองแต่ครูอยากจะเห็นพวกเธอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่พ่อครูบอกชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองหมวดยุทธจุงโนฮงดูสวยผิดปกตินะครับวันนี้ก็เหมือนนางฟ้าแปลงโฉมให้เป็นสิ่งไงค่ะค่ะสินที่ว่านั่งบาปเนี่ยล่ะค่ะขอโทษนะครับขอโทษนะครับนี่หลานครับแฟนผมเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น่ารักจังเลยนะคะขอบคุณค่ะไหนล่ะค่ะแฟนเหลือชนดีไหมจุ๊งอีโน่นี่นี่เหล่านางซินทั้งหลายจ้าใกล้จะเที่ยงคืนแล้วกลับได้แล้วเดี๋ยวราชรถจะกลายเป็นฟักทองซะก่อนเร็วเจ๊ค่ะหาฟักเฉยๆไม่ได้หรอกค่ะเจ๊นี่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 ไปได้แล้วเร็วเร็วเฮียชัดมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเสือใบมาเองเลยนะเนี่ยเฮ้ย
อยู่หัวหน้าอุโมงค์หลังคุณเป็นไงบ้างคุณน่าจะรู้ดีแต่ลูกเกดล่ะวิธีมาด้วยกันหรอเกดกลับไปแล้วคุณเองก็น่าจะกลับไปด้วยนะทำไมต้องมีคนเจ็บถึง3คนด้วยล่ะให้เปียเป็นสายเจ็บคนเดียวก็พอแล้วเปียคุณเจ็บแค่ไหนผมก็เจ็บแค่นั้นน่ะขาดคุณไม่ได้หึไหนอะไรหนุกๆทำไม เฮ้ยอีตึ๊ดมันดีตรงไหนวะเลิกมันไม่ได้อ่ะนี่เรื่องส่วนตัวกรุณาอย่าแตะโอ้ถ้าแตะไม่ได้พี่ก็ขอเสียเฮ้ยทำมากูเฮ้ยไปหาเจ๊เจ๊มันเคยโชว์ศิลป์มูลมาก่อนค่ะไอ้วะมันโชว์กูบีของพี่เจ็บไหมพี่ไอ้ห่วงที่เล็บอีกเหรอยังมาด่ากันอีกนะเปียขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงผมไม่เคยมีสักนาทีที่ฉันไม่เคยห่วงคุณแต่เราอ่ะต้องหัดเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้ได้น่ะดีที่สุดแล้วเบาๆหน่อยดิขอโทษขอบใจนะตอนนี้นานนี่ยังไงถึงกระโดดเข้าไปขวางเราคงไม่อยากเสียลูกทีมที่เก่งที่สุดไปมั้งครูบีบอกว่าเราสองคนมีอะไรที่เหมือนกันมุ่งมั่นในเกมมุ่งแต่จะชนะจนบางทีเนี่ยลืมสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นใช่เพราะฉันเนี่ยนึกแต่ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายและฉันเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้เพื่อจะลบคำสมหมายของทุกๆคนทั้งที่ฉันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางลบได้หมดหรอกเหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินมันก็แค่เหรียญนึงทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันเฮ้ยแต่ว่ายังไงทองก็ดีกว่าเงินว่ะอีดงอีหวายจะเป็นไงบ้างแกหอยหลอดแกจริงจังพี่เพื่อนหัวเองช่วยหน่อย
นะของนั่นเหรอมึงแกว่าไงไม่ใจหน่งเอ้าทำไมครับเอ้าลุงจงไปไหนนี่อีควายป่ามานั่งทำอะไรเดือดๆนี้ฮะเดี๋ยวผีก็หลอกแกหมดหลอกพี่จุงอย่าทิ้งฉันไปนะฉันกลัวจะต้องสัญญานะสัญญาสิว่าแกจะไม่ทิ้งฉันไปอีกอะจ้าจ้าหนงแกเป็นอะไรของแกฮะไม่มีใครทำอะไรแกหรอกนะไม่จริงไอ้จุงเราว่าหลอกตัวเองเขาว่าไม่ต้อนรับเราหรอกเพราะเราไม่ใช่พวกเขาเรามันเป็นแค่กระเทยโถยโน่งเดี๋ยวคอยดูนะพรุ่งนี้เราจะแพ้เพราะเรามันก็แค่ส่วนเกินอีนงแกไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนี่น่ะไม่เอาละเราอ่ะต้องอยู่ในโลกใบนี้ให้ได้สิก็เราอ่ะยังไม่ตายไปนี่น่ะความซวยอ่ะมันไม่ชอบสิงกระเทยนักหรอกคอยดูนะพรุ่งนี้เราต้องชนะก่อนควายแล้วฉันจะสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะว่าฉันน่ะจะอยู่ใกล้ๆแกตลอดไปเลยดีไหมแกแกต้องสัญญาก่อนนะว่าแกจะไม่คิดว่าตัวเองไม่ใช่คนอีกครับครูพ่อพี่วิทย์มาค่ะกำลังจะตัวพี่วิทย์ไปแล้วค่ะครูว่าพี่วิทย์ใหญ่เลยค่ะครูคุณพ่อคะฉันขอร้องแล้วค่ะเพชรกลับบ้านเพชรบอยกลับบ้านไงขึ้นรถเดี๋ยวนีทีมกองเชียร์ของทีมสตรีเหล็กนี่ค่อนข้างจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มนี่ก็มีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ค่อนข้างจะแปลกๆดีนะครับก็ต้องไม่ยอมน้อยหน้ากันนะครับเพราะวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการนะครับให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในงานนี้พร้อมกับจะเป็นประธานมอบเหรียญให้กับผู้ชนะเลยครับครับไอการที่ทีมคุณไปก่อเรื่องเมื่อคืนนี้นะมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียมากเลยเราต้องจัดการตามกฎขอโทษนะคะเรื่องเมื่อคืนเนี่ยตำรวจยังไม่ลงบันทึกประจำวันด้วยซ้ำในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเราถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเกิดนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพยายามหาเรื่องมาบีบให้พวกเราออกจากการแข่งขันแล้วคุณแอนตี้กับเธอทอมผมก็แอนตี้
คงไม่ใช่แค่เรื่องทอมหรือกระเทยเท่านั้นแหละค่ะคุณน่ะมันทนไม่ได้เวลาที่เห็นผู้ว่าหญิงนักบินอวกาศหญิงเพราะในความคิดของคุณน่ะโลกนี้มันเป็นของผู้ชายเท่านั้นมีแต่คุณกับไอ้นั่นของคุณนี่คุณพี่ของผู้หญิงในความคิดของคุณถ้าไม่ใช่ก้นครัวก็คงเป็นบนเตียงใครหรืออะไรก็ตามที่ไม่เหมือนคุณหรือไม่เหมือนกับที่คุณคิดไว้ก็หมายความว่าเขาไม่มีคุณค่าความเป็นคนเสมอไปแต่ฉันว่าลูกทีมฉันเนี่ยมีคุณค่าความเป็นคนมากกว่าใครบางคนแถวๆนี้เพราะเราไม่เคยคิดร้ายใครคุณกำลังหมิ่นประมาทผมคุณแย่แล้วนะปัญญาคุณยิ่งแย่กว่านั้นอีกผมตัดสินเลยว่าทีมสตรีเหล็กจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีคุณกิติมาตัดสินอะไรตอนนี้มันไม่ช้าไปหน่อยหรอครับใช่ถ้าไม่มีแข่งเราโดนด่าเปิงแน่ผมไม่สนน่ะกฎมันต้องเป็นกฎแต่กฎมีไว้เพื่อคุมเกมไม่ใช่เอาไว้เล่นเกมนะคะไม่มีแต่ผมขอสั่งให้ทีมกระเทยเปรตนี่กดติดแข่งเดี๋ยวนี้ข่าวด่วนนะครับรายงานข่าวล่าสุดแจ้งมาว่าอาจจะมีการตัดสิทธิ์ทีมสตรีเหล็กนะครับครับแต่ข่าวนี้ไม่เป็นทางการนะครับถ้างดการแข่งขันขึ้นมาผมว่าเกิดนี่ค่ะสันดีแน่นอนครับพูดง่ายๆว่าบันไลครับหรือวายโง่ครับฉันเชื่อไม่แน่ใจแล้วล่ะที่ว่าวิปริตเนี่ยลูกทีมฉันหรือว่าจริงกันแน่คนนี้ถึงตายนะสีดายจังแล้วจะทำยังไงกันต่อไปแล้วเนี่ยก็คนที่จะเอาเรื่องเลี่ยงอย่างเงี้ยก็แข่งต่อสิเรียนท่านผู้ชมในสนามทุกท่านการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศระหว่างเขต7และเขต5จะเริ่มต้นในอีก5นาทีแต่ครูรู้จักพวกเธอมาครูไม่เคยรู้สึกเหนื่อยแบบนี้มาก่อนเลยครูว่าพวกเธอก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราอาจไม่มีโอกาสทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้อีกแล้วในชีวิตเพราะฉะนั้นสู้แม่งให้เต็มที่ค่ะครูอย่าลืมวิทย์ก็กำลังเชียร์พวกเราอยู่เหมือนกันการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาแห่งชาติบักนโพเกมรอบชิงชนะเลิศเซตที่1ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่เขต7ชนะเขต5ด้วยคะแนน15-8เขต7เปิดเกมด้วยการรุกอย่างรุนแรงแต่นักกีฬาเขต5ซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วหลายคนทำให้เขต7นำไปก่อนในเซตที่1สำหรับผลการแข่งขันคลื่นสปอร์ตนิว 97.25 จะนำเสนอในต้นชั่วโมงหน้า
ต่อไปเป็นรายงานพยากรณ์อากาศเฮ้ยจัดการนางเคยควายเลยอันนี้แม่งเจ็บใครทั้งหมดอามีนะโพสเฮ้ยพวกเราจำพี่ไว้เฮ้ยหลังระวังเว้ยพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ปากลำโฮเกมเอาแล้วเฮ้ยตบกันเต็มๆไม่มีกักไม่มีกักเอาแล้วว่าตบกันสดๆเห็นกันจัดจ้ะผัวผัวปากปากกันหลุดหลุดล่างกันอย่ากระพริบครับอย่ากระพริบตาพ่อแม่พี่ป้าวันนี้แทบทำไมล่ะโอ้แค่เจ็ดนำไปแล้วสองเซตผมใช้มีแต่ราคาปืนละมั้งนายอำเภอไอ้แมนมาเล่นเราแรงจริงๆนะครับเตือนให้ถนอมตัวกันหน่อยนะถ้าต้องเปลี่ยนตัวอีกนี่เราเสร็จแน่เลยอ่ะเฮ้ยเซตนี้กูเล่นอีกับเธอมีนมเองว่าแม่งปอกสุดนี่นะครับเซต3นี่เขต5อาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับเพื่อนเชียร์หน่อยนะครับใครที่เป็นแฟนเขต5นะครับขอปรบมือให้เลยครับลีลาของน้องเพลงนี่เหลือร่าจริงๆนะครับแต่ผมว่าอย่างอื่นของเธอนี่น่าสนใจมากกว่านะครับมันมีแบบโอ้โหแล้วมันอยากขู่ว่าใครอ่ะชายจริงหญิงเทียมก็ให้จีบกันบ้างสิจ๊ะนี่ดวนนี่จะแตกนี่เจ๊เมียเราเฝ้าแล้วไว้เป็นไงบ้างเจ็บเปล่าผมลงแทนใจครับครูเหมือนกันในพวกนี้เนี่ยก็จะมีหลงฝูงหลงตาหลงผิดเนี่ยงั้นพวกเธอแล้วก็เธอเนี่ยฝันหวานไปเถอะข้างหน้าก็ไม่ได้แอมจะบอกใหนี่มึงรับไม่ได้เหรอวะมึงหนีตั้งใจเล่นหน่อยดิกูเหนื่อยแทบตายอ่ะพวกมึงนะถ้ามึงแพ้กับเธอนะเว้ยไปมุดส้วมมาวุดวิดหน้าดูครับวุดวิดหน้าดูทีเดียวโอ้โหท่าทางเกมมีสิทธิ์พลิกอีกนะครับใช่ครับผมเซตต่อไปเนี่ยทั้งสองทีมต้องการเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเขต7ได้เนี่ยชนะไปเลยถ้าเขต5ได้นี่ต่อชีวิตบ้าครับมันเต้นหนีก็เต้นก็มาเลยสิโอ้โหสุดยอดเลยคู่ขาพวกเราพร้อมแล้วค่ะไว้นะค่ะเอ้าเอาตัวจริงลงหมดเลยนะครับใช่ใช่แต่เนี่ยสีนี้คือเหล็กพลิกแกม
สำเร็จครับเสมอกัน2-2เซตแล้วครับไม่มีอะไรมาหยุดจุกจุกได้แล้วครับโอ้โหผู้ชมครับตอนนี้เซต5นะครับเขต7นำไปก่อนแล้วครับถ้าเขาตีลูกฉีกมาหนุ่งต้องมาร้องให้ไวเอาให้ไวเลยนะมนชัยขึ้นบล็อกคู่เท่านั้นไม่งั้นเอาแมนไม่อยู่ไล5ตามมา4-4แล้วครับเชียร์ต่อเชียร์ต่อโอเคลุกขึ้นมาสู้ต่อสิสู้อ่ะลุกขึ้นมาสู้ต่ออ่ะน้องลุกสิอ่ะน้องจุกอ่ะน้องจุก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 
ยบอลชายรอบชิงชนะเลิศเขต5ลำปางชนะเขต7สุพรรณบุรี3-2เสร็จพิธีมอบเหรียญรางวัลจะเริ่มในไม่ช้านี้จริงเยี่ยมจริงๆครับธรณีนี่นี้กระเทยพร้อมจริงๆครับคุณผู้ชมแหมครับน่าจะยกปีนี้นะครับให้เป็นปีกระเทยสากลจริงๆเลยครับพวกเราขอแค่เป็นปีแห่งการยอมรับแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนความผูกพันสดใสและสวยงามทุกนาที